วันนี้นะครับผมมีมินิไตรพอดมาแนะนำที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับนั่นก็คือ Extension Pro ไตรพอดมินินะครับหลายคนนะครับที่ใช้ Action Cam อยู่ไม่ว่าจะเป็น GoPro หรือว่า Action 2ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับแล้วหลายคนกำลังมองหาตัวมินิไตรพอดอยู่ผมจึงอยากจะแนะนำมินิไตรพอดของ PGY Tech นะครับเพราะว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกซ์ดูครับว่าในกล่องนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงนะครับโอเคครับพอแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีตัวไม้นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขานะครับก็จะเป็นด้าม3แฉกนะครับอันนี้เอาไว้ติดกับ GoPro ได้เลยนะแต่ส่วน Action Cam อันไหนนะครับที่เป็นแบบว่าเกียว1ต่อ4นะครับเขาก็จะมีอะแดปเตอร์แปลงมาให้เฟิบนี่อย่างนี้ครับซึ่งตัวล็อกที่เขามีมาให้นะครับก็จะเป็นแบบว่าไม่ใช่เป็นแบบตัวหมุนนะครับอันนี้เป็นตัวแบบว่าดันเข้าไปนี่พอดันเข้าล็อกได้แล้วใช่มั้ยแล้วก็บีบได้เลยความสะดวกรวดเร็วคือไวมากปลดล็อกดึงออกมาในเซตเขาก็จะมีสำรองให้อีกชุดหนึ่งนะครับการเพื่อนๆทำหายนะแล้วก็มีคู่มือมาให้ครับผมก็มีสติ๊กเกอร์ของ PGY Tech นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวซับนะครับตรงเมาส์ตรงนี้ตัวแผ่นรองซับซึ่งตัววัสดุของด้ามจับเขานะครับก็จะเป็นพื้นผิวแบบกันลื่นนะครับทำมาจากยางที่จับแล้วก็สัมผัสมือได้นุ่มมากแล้วครับแล้วที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเวลาเราพับเก็บใช่ไหมเพื่อนๆมันเป็นแบบแมกเนติกไตรพอดปุ๊บเวลาเราเก็บก็อย่างนี้เลยก็คือจะไม่มีแบบว่าโค้งเคงโค้งเคงแล้วก็ถ้าเราพับเก็บใช่ไหมครับก็จะเก็บได้อย่างแน่นหนาเลยนะครับแล้วตัวด้ามไม้ของเขานะครับมีความยาว 14.5 เซนติเมตรนะครับแต่ก็สามารถยืดไปได้จนถึง40เซนติเมตรนะครับนี่เป็นไม้เซลฟี่ได้สบายเลยครับแล้วเวลายืดเข้ายืดออกนะครับมันมีความแข็งแรงแบบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแถมมีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็พกพาสะดวกมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเอาตัวมินิไทรพอดของ PGY Tech นะครับมาต่อกับ Action 2กันดูดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้ Action Cam อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Osmo Action ตัวแรกนะครับไม่ว่าจะเป็น Action 2นะครับหรือจะเป็น GoPro ต่างๆนะครับเราก็สามารถมาใช้กับ PGY Tech Extension Pro Tripod Mini ตัวนี้ได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับราคาของเขาไม่แพงด้วยนะครับราคาของเขาเพียง990บาทเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @ของร้านเราได้เลยนะครับเทปแกดเจ็ตของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาแนะนำไอเทมอะไรดีๆฝากเพื่อนคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ